เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้นี้เราบอกว่าตอนก่อนหน้านี้นะฮะเราบอกว่าถ้ามีกระแสนะครับในเส้นลวดนะฮะแล้วเราต้องการจะหาสนามแม่เหล็กนะฮะที่จุด P นะครับโดยที่ถ้าลากจากขอบของขดลวดมาถึงจุด P เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นมุมเบต้าระยะตรงนี้คือระยะ R นะครับแล้วรัศมีของเส้นลวดมีค่าเท่ากับ R ใหญ่นะครับรัศมีของเส้นลวดมีค่าเท่ากับ R ใหญ่เราบอกว่าสนามแม่เหล็กที่จุด P มีค่าเท่ากับมิวศูนย์ i นะครับ r ใหญ่ส่วน2 r กำลัง2ไซน์เบต้าทีนี้ถ้าเราอาจจะปรับรูปอันนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์นะครับก็คือว่าเราเขียนตัวนี้ได้ใหม่นิดหนึ่งก็คือเท่ากับมิวศูนย์ไอส่วน R ใหญ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็น R กำลัง2ส่วน R เล็กกำลัง2ไซน์บีต้านะครับถามว่าปรับรูปตรงนี้ออกมานะอย่างนี้แล้วได้อะไรนะครับถ้าดูเทอม r กำลัง2 r ใหญ่กำลัง2ส่วน r กำลัง2นะครับจะเห็นว่าถ้าดูจากรูปนี้นะครับจะเห็นว่าเนื่องจากไซน์บีต้ามีค่าเท่ากับไซน์บีต้าใช่ไหมครับตรงข้ามมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่ากับr ใหญ่ส่วน r นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เทอมนี้ก็คือค่าไซน์กำลัง2เบต้านั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากผลตรงนี้ก็ทำให้เราได้ว่าค่าสนามแม่เหล็กอาจจะเขียนได้ในรูปสามารถเขียนได้ในรูปอ๋อนี่ตรงนี้ตก2ไปนะครับสนามแม่เหล็กก็จะเขียนได้อยู่ในรูปของมิวศูนย์ไอส่วน2 r ใหญ่ไซน์กำลัง3เบต้านะครับก็คือเปลี่ยนรูปของค่าสนามแม่เหล็กให้อยู่ในรูปแบบอันนี้ซึ่งก็จะตรงกับในหนังสือนั่นเอง